ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเพจ Story of Season Trade of Mineral Town วันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหาเงินนะครับโดยวิธีจะทำให้เราได้เงินปีหนึ่งประมาณ5ล้านนะครับผมก็วิธีง่ายๆนะครับก็คือการพนันม้าซึ่งในการพนันม้าแต่ละปีเนี่ยจะมีการพนันม้า2ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการแข่งม้าทั้งหมด3รอบซึ่งเราจะพนันแค่รอบเดียวนะครับทุ่มหมดตัวให้เราชนะนะครับโดยการพนันเนี่ยให้เราเซฟก่อนที่จะเข้าไปงานเทศกาลมานะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเซฟเสร็จใช่ไหมเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกดูพนันม้าที่เป็นไปได้ผมแนะนำนะครับให้มันมีแบบอยู่ใกล้ๆกันเช่นคูณ10คูณ11คูณ17อะไรเงี้ยอยากให้มันมีตัวโดดแบบห่างกันเช่นคูณ20กับคูณ3เนี่ยถ้ามันหากันอย่างเงี้ยปกติคูณ3มันชนะนะครับซึ่งเราอย่าไปพนันกับคูณ3แล้วมันได้กำไรน้อยเกินนะครับอันนี้คือพี่ผมแนะนำคร่าวๆนะครับก็ให้แทงพวกคูณ10อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราแทงแพ้เราก็โหลดเซฟใหม่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับขับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราชนะซึ่งข้อควรระวังเนี่ยก็คือแต้มในการพนันนะครับจะตันที่ 9,000 เอ้ย 99,999 นะครับเพราะงั้นสมมติว่าถ้าผู้ชมแทงคูณ10อย่างเงี้ยผู้ชมก็ควรจะแทงไม่เกิน 10,000 แต้มนะครับเพราะว่าถ้าเราแทงเกิน 10,000 มันก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะแต้มมันตันแล้วครับผมประมาณนั้นทีนี้เนี่ยจะมีแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเราแข่งม้าครั้งแรกนะครับโดยปกติก็จะได้เริ่มแข่งกันตอนปี2นะครับเพราะว่าม้าได้มาเนี่ยต้องรอ90วันนะครับเพื่อให้ม้าโตเราถึงจะแข่งได้ในตอนที่เราแข่งม้าครั้งแรกเนี่ยแต้มคูณของตัวม้าเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ49ถึง51อันนี้ที่ผมเคยเจอนะครับซึ่งมันเป็นแต้มคูณที่โหดมากเราจะเอาพนันแค่ 2,000 เนี่ยเราก็จะได้แต้ม 100,000 แต้มมาละผมพูดว่า 100,000 แต้มแล้วกันนะไอ้ 99,999 นั่นแหละครับก็เพราะงั้นตอนแข่งม้าตอนปี2ครั้งแรกเนี่ยให้พนันม้าตัวเองนะครับอันนี้คือเรื่องที่แนะนำเพราะว่ายังไงเราก็แข่งชนะอยู่แล้วอ่ะนะครับผมมันไม่ได้แข่งยากขนาดนั้นนะครับแข่งม้าอาจจะมีแพ้เราก็รีไม่ยากโอเคตามนี้ทีนี้พอแข่งเสร็จนะเราจะได้แต้มมาเราเอาแต้มไปทำอะไรเนี่ยก็อย่างแรกนะครับเราเอาแต้มไปซื้อ Power Berry กับไอ้ลูกแก้วแห่งความจริงก่อนสมมตินะเราซื้อลูกแก้วแห่งความจริงปุ๊บมันจะมีปลดล็อกของออกมาชิ้นหนึ่งนะครับก็คือกล่องขวัญนะครับซึ่งกล่องของขวัญนี่แหละที่จะทำให้เราได้เงินเยอะนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีแต้มไม่เยอะนะสมมติว่าในการแข่งขันครั้งแรกเลยเนี่ยเรามีการแข่งม้าเรามีแต้มไม่เยอะนะครับไม่ต้องแลกของขวัญนะครับเพราะว่ามันจะยังไม่คุ้มที่สุดนะครับให้เราไปแลกเครื่องประดับผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเข็มกัดมั้งที่ราคาถูกๆอ่ะถ้าเรามีแต้มน้อยให้แลกเข็มกัดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามีแต้มเยอะๆหรือเหลือไอ้ 99,999 แต้มเนี่ยให้เราไปแลกกล่องนะครับเพราะว่าคือแลกเข็มกัดมันคุ้มกว่าก็จริงแต่ว่าช่องในตัวมันใส่ได้แค่216ช่องนะครับมันถ้าได้เข็มกัดเนี่ยมันก็ได้แต่เมื่อเทียบกันเข็มกัด216อันกับกล่องของขวัญ216อันกล่องของขวัญมันจะได้มูลค่าเยอะกว่านะครับกล่องของขวัญกล่องนึงเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 12,000 บาทนะครับต้องเรียกว่า 12,000 G สิใช่นั่นแหละครับแต่ว่ากล่องของขวัญเนี่ยจะมีความลำบากนิดนึงในการขายนะครับคือเราต้องไปขายที่ทะเลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับจะอ่านว่าห่วงหรือเปล่าขายกับคุณห่วงคนจีนคนนี้นะครับผมซึ่งเวลาเราจะขายเนี่ยเราจะต้องสนิทกับเขา4หัวใจไม่ได้ดิ4ตัวโน้ตขึ้นไปนะครับถึงเราจะสามารถขายกับเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เราต้องขายทีละอันนะมันจะเสียเวลานิดนึงประมาณผมลองได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยมั้งไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับประมาณ15ทีมั้งในการกว่าผมจะขายทั้งหมดครบอ่ะประมาณนั้นซึ่งเราขายรอบนึงเนี่ยเราจะได้ตังค์ประมาณนะครับ2ล้าน 500,000 ถึง2ล้าน 600,000 ประมาณเนี้ยครับผมซึ่งมันก็เป็นการหาตังค์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำวิธีการหาตังค์แบบง่ายๆรวดเร็วให้ฟังแล้วกันนะครับทีนี้มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าที่ผมจะพูดน่าจะไม่มีแล้วนะครับเราก็ขายไปเรื่อยๆจนหมดตัวนะครับก็จะได้2ล้าน 500,000 ถึง2ล้าน 600,000 นะครับผมพูดผิดตัวตอนแรกไม่ได้จ่ายนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรายหาเงินไม่ง่ายตอนช่วงแรกนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็
ถ้าใครอยากได้คลิปความรู้แบบนี้อีกก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วผมก็จะมาทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเกม Story of Season Fate of Middle Earth ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า